ส่วนของภาษาอังกฤษวันนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่4ใช่ไหมเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาครั้งที่4นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญอันนึงนะครับคือเรื่องของการสร้างคลังคำศัพท์ในหัวเรานะครับผมสรุปเอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้ได้ยินเสียงกับเห็นหน้าจออยู่นะครับได้ยินครับครับผมอ่ะก็ผมเริ่มเล่าแบบนี้นะครับคือประการแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสมองเราอ่ะมันเป็นเครือข่ายใยประสาทนะครับเชื่อมโยงโนดต่างๆของประสาทนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการทำงานด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับก็คือประมาณว่าเราจะต้องมีข้อมูลเก่าอยู่ในหัวก่อนนะครับแล้วเวลาเราจะรับข้อมูลใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องสร้างการเชื่อมโยงอะไรบางอย่างขึ้นมาจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับให้มันมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่อ่ะมันถึงจะดึงข้อมูลใหม่เข้ามาในสมองเราได้นะครับหลักการเป็นแบบนี้นะก็เลยยกตัวอย่างที่เราน่าจะพอนึกภาพออกก็เช่นเนี่ยสมมุติมีคนมาบอกว่าถนนในอเมริกาโดยส่วนใหญ่ไฮเวย์เขาจำกัดความเร็วไว้ที่65ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเราก็อาจจะงงๆว่าไอ้65ไมล์ต่อชั่วโมงมันเร็วหรือมันช้าวะเพราะเราไม่คุ้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามีใครมาบอกว่าลองอะไรอ่ะลองคิดว่า65ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอคำนวณนิดนึงคูณเลขในใจไม่ได้ละคูณ 1.6 เข้าไปเนี่ยมีบอกว่าสปีดลิมิตของไฮเวย์ในอเมริกาเว้ยมันจำกัดความเร็วไว้ที่104กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเนี้ยเราจะนึกออกใช่ไหมว่ามันเร็วช้าแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องโยงข้อมูลใหม่เข้าหาข้อมูลเก่าที่เรามีในหัวก่อนนะครับเราถึงจะแบบเริ่มทำงานได้อะไรเงี้ยนะหรืออีกอันนึงก็คล้ายๆกันนะครับบอกว่า อุณหภูมิอะไรนะอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ปกตินะครับอยู่ที่เท่าไหร่ว่า 98.6 หรือ 96.8 ว่าจำไม่ได้ละแต่เลขประมาณนี้ฟาเรนไฮน์นะครับเราก็จะงงๆว่ามันร้อนหรือมันเย็นว่าไอ้90กว่าฟาเรนไฮน์เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่ามันอุณหภูมิร่างกายเรามันคือ37องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยเราก็จะพอนึกออกว่า37มันประมาณไหนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ 98.6 อะไรนี่เรานึกไม่ออกว่ามันประมาณไหนเพราะว่าเราไม่คุ้นกับหน่วยไอ้องศาฟาเรนไฮน์อันนี้นะครับนึกออกไหมนอกจากว่าเราไปอยู่จนชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่มันกลายเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันกลายมาเป็นตัวข้อมูลเก่าในหัวเราแล้วเนี่ยเวลาเขาพูดฟาเรนไฮน์ปุ๊บเราจะนึกออกทันทีอะไรเงี้ยนะครับให้เห็นแบบนี้แล้วผมก็เลยโน้ตเอาไว้ตอนที่ผมเขียนไอ้โน้ตอันเนี้ยว่าผมนึกถึงไอ้วิดีโอเมื่อวานน่ะที่ผมส่งให้ดูใน LINE น่ะนะครับที่ว่าคนมันจำของแบบในผมไม่ใช่20 30ชิ้นด้วยนะไอ้คลิปเมื่อวานที่ให้ดูนั่นมันจำของ50ชิ้นด้วยนะใช่มั้ยครับที่ว่าเป็นของ50ชิ้นตามลำดับด้วยนะแล้วเขานึกได้อย่างรวดเร็วด้วยนะว่าเวลาพิธีกรเขาถามว่าของชิ้นที่46คืออะไรอย่างเงี้ยเขาตอบได้ภายในไม่เกินวินาทีหรือ2วินาทีนะครับเทคนิคในการจำแบบนั้นน่ะเขาใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาใช้วิธีสร้างเรื่องขึ้นมาร้อยเรียงไอ้สิ่งของตามลำดับอะแล้วเวลาเขานึกก็คือเขาก็นึกมันเป็นภาพขึ้นมานะครับอันนี้มันจะลึกไปอีกนะก็คือ
ที่เราพูดว่าสมองเรามี2ข้างใช่ไหมข้างซ้ายเชื่อมข้างซ้ายเป็นอะไรนะเป็นตรรกะเป็นเหตุผลเป็นลำดับ1 2 3 4 5ใช่ไหมแต่ว่าข้างขวานี่จะเป็นรูปภาพคือเหมือนกล้องถ่ายรูปอะถ่ายปุ๊บไปแล้วพอมันมีภาพในหัวปุ๊บเราค่อยมาไล่รายละเอียดว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับมีใครได้ดูคลิปเมื่อวานที่ส่งไปหรือยังได้ดูไหมดูยังคิดนะครับเดี๋ยวแว็บไปให้ดูสักนาทีหนึ่งแค่คลิกผ่านเร็วๆนะครับเดี๋ยวนะผมต้องสต็อปแชร์อันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคนเมื่อวานมันชื่ออะไรนะโดมินิกอะไรสักอย่างนะใช่ไหมโดมินิกโอไบรอันใช่ปะแป๊บหนึ่งนะโอไบรอันอันนี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะอาจารย์ YouTube นะอย่างอันเมื่อวานที่ผมส่งไปให้ดูคืออันนี้ใช่ไหมเขาเอาของไล่มา50ชิ้นน่ะแล้วเขาก็อ่านให้ฟังเนี่ยผมเดาว่าคนเนี้ยคนที่เป็นนักจำคนเนี้ยเขาน่าจะเป็นคนอังกฤษมั้งส่วนรายการนี้หรือว่าพิธีกรน่าจะเป็นคนฝั่งอเมริกันนะมันจะมีของชิ้นหนึ่งที่พูดไปแล้วแบบเขาไม่รู้จักอ่ะนะก็เหมือนกับคนนี้เขาจะเล่นเรื่องความจำเป็นหลักเลยเนาะเหมือนกับเป็นพวกที่ศึกษาเรื่องความจำเนี่ยวิดีโออันที่สองที่ผมส่งไปอันนี้น่าสนใจ Unlike IQ that was used to be thought of as fixed when you're bornWith working memory, you can expand your capacity and develop it. And we know that from research at Stirling University. Probably one of the best memories in the world. And it's this guy. Do you know his name? Anybody? The artist? Stephen Wilshire. ผมทึ่งคนนี้มากกว่าผมไม่รู้คุณดูกันยังนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าเขาพูดอะไรนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดเดียวแล้วเดี๋ยวกลับไปดูภาษาอังกฤษเราต่อนะครับ And he was described as being autistic and he didn't start speaking until he was 5 but he loved to draw and he was encouraged to speak by getting him to ask for information and the first word he uttered was paper aged 5 I want some paper to draw with ก็คร่าวๆก็คือคนนี้เป็นศิลปินนะครับเขาถูกระบุว่าเป็นออทิสติกแต่ว่าชอบวาดภาพนะครับแล้วก็เริ่มพูดได้ครั้งแรกตอนอายุตั้ง5ขวบแล้วอ่ะแล้วคำแรกที่เขาพูดคือ paper ก็คือต้องการกระดาษมาวาดรูป So he can be flown over a major city capital city like London Paris Tokyo for 20 minutes in a helicopter อันนี้น่าสนใจคือเขาสมมติพาเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะทัวร์เหนือเมืองใหญ่ๆอ่ะเช่นลอนดอนปารีสโตเกียวนะประมาณเป็นเวลา20นาทีนะ And then for the next 4 days he will reproduce everything that he saw in that 20 minutes over those 4 days แล้วใช้เวลา4วันต่อมาเนี่ยในการวาดทุกอย่างที่เขามองเห็นใน20นาทีนั้น Now ดูดิI've been attending the World Memory Championships since 1991. ดูดิเขาวาดรูปเมืองแบบนี้ออกมาได้อ่ะสุดยอดอ่ะเนี่ยเพราะว่าอ๋อแล้วก็คนนี้เขาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเขามีไอ้แข่งนี่ด้วยนะแข่งความจำอะไรกันอ่ะมีแบบเป็น Memory Championship อะไรด้วยนะคนนี้คนที่เป็นคนพูดนี่ได้แชมป์มา8ครั้งI've been attending the World Memory Championships since 1991 and we were concerned that someone might have come along who has a photographic memory and just destroy the whole game. เนี่ยก็คือเขาพูดว่าไอ้เนี่ยตอนที่เขาเข้าไปแข่งไอ้ Memory Championship เนี่ย
เขาบอกว่าถ้าใครนะมีความจำในลักษณะที่เป็นรูปถ่ายอะ photographic memory นะไอคนนั้นอะมันเป็นแชมป์ตลอดกาลแหละนี่ไงเนี่ยก็คือเนี่ยที่เขาวาดเมื่อกี้ photographic memory in other words look at a sheet of 1,000 numbers and they've got it in a split second but to this day nobody has been able to do that I'm not sure Stephen would be able to do that he's particularly particularly good obviously at scenesThis is probably the most famous of all memory. ก็สนุกดีอันนี้เดี๋ยวไปดูเล่นนะสนุกดีบางคนจำเลขได้เป็นแบบเป็นหมื่นเลขตามลำดับด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เจ๋งดีอ่ะเดี๋ยวกลับไปต่อเรื่องของเราก่อนกลับมาต่อนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าสมองเราทำงานด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใช่ไหมเราก็เอาความเข้าใจอันนี้มาโยงกับเรื่องการจำศัพท์ในหัวเรานะครับผมสรุปมาเป็น5อย่างเนาะก็อย่างแรกก็คือคำเหมือนคือถ้ามีคำหนึ่งที่เรานึกได้ใช่ไหมว่าถ้าเราจะพูดว่ายอดเยี่ยมเรานึกถึงคำว่าgood คำว่า great อย่างเงี้ยแต่จริงมันมีอีกหลายคำเลยที่ใช้ในความหมายว่ายอดเยี่ยมได้นะครับอันนี้ก็คือชุดคำเหมือนเราเรียกซินโนนีมนะครับในทางตรงกันข้ามเราก็มีคำต่างนะครับหมายถึงคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเราก็เรียกว่าแอนโทนีมนะครับสองอันนี้มันไปด้วยกันได้นะครับเป็นใช้หลักการเชื่อมโยงข้อมูลในสมองเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูดิกชันนารีประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าThesaurusนะครับThesaurusไม่ใช่ชื่อไดโนเสาร์นะครับเป็นชื่อดิกชันนารีชนิดหนึ่งที่เป็นดิกคำเหมือนกับดิกคำต่างนะครับแล้วก็เทคนิคที่3จะเป็นเรื่องดูคำเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละ part of speech นะครับเช่นคำนี้นะครับถ้าอยู่ในรูปกริยาหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่ในรูปคำนามหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่ในรูป adjective หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีคลังคำศัพท์ในหัวแบบเยอะเลยนะครับอีกอันนึงก็เป็นเชิงของการจำรากศัพท์คือรู้ว่าคำนี้ประกอบด้วยรากศัพท์ภาษาลาตินบ้างภาษาฝรั่งเศสภาษาไม่รู้บาลีสันสกฤตอะไรเงี้ยที่เป็นรากจากอดีตว่าความหมายมันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเอาไปชนกับสิ่งที่เรียกว่าพวกคำ prefix suffix อ่ะนะเคยได้ยินเนาะคำพวก prefix suffix เนี่ยเติมหน้าเติมหลังแล้วมันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกคำว่า add คำว่า be คำว่า end คำว่า in อะไรเงี้ยนะที่เติมข้างหน้า pre post ที่เติมข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไอ้ที่ตามหลังเช่นเติมคำว่า less อะไรเงี้ยนะหรือคำว่า ly เข้าไปเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าที่คำอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้เยอะขึ้นนะครับอีกอันนึงก็เป็นศาสตร์นึงเลยเรียกว่า etymology นะครับก็เรียกว่าคำนี้มีที่มามีเรื่องราวยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราจำเรื่องราวของคำนั้นได้เนี่ยเราก็จะจำศัพท์คำนั้นได้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูทีละเทคนิคนะครับ